ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนที่หลงไหลในความงามและกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดแล้วกำลังมองหาที่นั่งพักผ่อนพร้อมกับชิมเมนูอร่อยๆในวันหยุดแบบนี้แล้วก็มาที่ร้าน Flower in Hand by P รับรองค่ะตอบโจทย์และดีต่อใจสายหวานอย่างแน่นอนถึงพื้นที่ของร้านจะไม่ใหญ่มากนักแต่ตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยค่ะรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองมากๆเลยกลิ่นดอกไม้หอมๆในร้านเนี่ยทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หายเหนื่อยเลยล่ะค่ะอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาขอเป็นตัวแทนของครอบครัวสายหวานพาทุกคนมาทานเมนูอร่อยๆกันที่ Flower in Hand by P ค่ะเมนูเด็ดตรงนี้คือเมนูที่ทุกคนบอกว่าถ้ามาที่ร้านนี้ห้ามพลาดเข้ามาร้อนๆ นะคะมาทานเมนูเย็นๆชื่นใจเมนูนี้เรียกว่า Lavender Lemonade Soda ค่ะเราเชื่อว่าหลายคนน่ะจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีกับลาเวนเดอร์เท่าไหร่พวกเราเนี่ยคนไทยชอบกลิ่นลาเวนเดอร์กับพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยหลายร้านถ้าเกิดใส่ลาเวนเดอร์เยอะเกินไปมันจะกลายเป็นกลิ่นที่เราไม่ค่อยคุ้นชินแก้วนี้แทบไม่ได้กลิ่นลาเวนเดอร์เลยแต่ว่าด้วยความที่มันอมเปรี้ยวอ่ะมันทำให้สดชื่นมากๆเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านรวมอยู่ในจานนี้แล้วนี่มีเอเดเบิลคุกกี้เขาบอกว่าวันนี้มีกุหลาบแล้วก็มีดอกอีกดอกหนึ่งเราจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่านี่น่ารักมากว้าวเป็นกลิ่นคุกกี้เนยนะแต่หน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะคือมาถ่ายรูปก็คุ้มแล้วนะดูสิเหนือความคาดหมายเพราะว่าเราอ่ะคิดว่าเป็นคุกกี้เนยแล้วข้างบนเป็นรอยัลไอซิ่งหวานๆอย่างเดียวแต่ว่าที่ร้านเขาตัดรสชาติได้ดีค่ะมันมีความเปรี้ยวอยู่ในนี้ด้วยเมนูต่อไปเราจะลองมินิสโคนนะแล้วก็เขาก็มีครีมกับแยมเสิร์ฟคู่กันสโคนเด็ดเราชอบตัวแยมเขามากกลิ่นแยมกุหลาบของเขาละมุนสุดๆเลยอะและสุดท้ายด้วยความที่ร้านเขาเป็นเรียบแต่มากดูสิเค้กของเขาอะเป็นเค้กมะนาวจะเห็นว่าเขาทำเป็นเชฟเป็นทรงมะนาวแล้วข้างบนก็มีเคลือบรอยัลไอซิ่งข้างบนด้วยหอมหอมกลิ่นผิวมะนาวเหลืองเค้กก็คือเนื้อแน่นนะอันต้องยอมรับว่าเค้กเขาเนื้อแน่นแต่มีความหอมมากเพราะเราเชื่อว่าเขาขูดผิวมะนาวใส่ลงไปเยอะมากๆเลยเราว่าอันนี้สดชื่นมากอร่อยอ่ะกินขนมหวานแล้วเนี่ยสำหรับเราคิดว่าถ้ามีเมนูร้อนๆสักหนึ่งเมนูตบท้ายมันต้องเป็นวันที่มีความสุขมากๆแล้วที่ร้านก็จัด Blossom Pink Latte มาให้เราหน้าตาก็น่าทานมากข้างบนโรยด้วยกุหลาบแห้งด้วยอ่ะกลิ่นที่เขาเลือกใช้เป็นกลิ่นกุหลาบที่หอมชวนทานทำให้ทานได้อีกเรื่อยสำหรับร้าน Flower in Hand by P ตั้งอยู่ที่ซอยอารีซอยที่2ค่ะนานาแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาชิมกันนะคะนานาเชื่อว่าถ้าพูดถึงเมนูตะโก้เนี่ยสายหวานทุกคนต้องรู้จักตะโก้เป็นอย่างดีอาจารย์นิสักมีเมนูตะโก้มาฝากคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ตะโก้ธรรมดานะอาจารย์นิสักเขาบอกว่าตะโก้ของเขาว้าวมากๆแน่นอนคุณผู้ชมตลอดเวลาเนี่ยจะต้องคิดค้นแต่สิ่งใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมเสมอละเมนูของเราวันนี้น่ะเหรอตะโก้บราวนี่ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพ
สนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนสำหรับเมนูที่เรานำมาฝากสายหวานในวันนี้จะทำให้นึกย้อนไปถึงความอร่อยที่คุ้นเคยในวัยเด็กกับเมนูลูกชุบนมสดสีสันสดใสไม่ว่าใครเห็นก็ต้องอยากหยิบขึ้นมาเอาเข้าปากกันทุกคนมาเริ่มทำกันเลยนะครับใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับเนื้อถั่วกวนตามด้วยเกลือป่นน้ำมันพืชและแป้งสาลีทำเค้กแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมของเราร่อนจากภาชนะและจับตัวเป็นก้อนก็ปิดไฟครับจากนั้นเติมเนยสดชนิดเค็มลงไปคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้จนเย็นสนิทก่อนนะครับต่อมาชั่งน้ำหนักถั่วกวนก้อนละประมาณ5กรัมปั้นเป็นรูปทรงผลไม้ตามชอบทาด้วยสีผสมอาหารตามชอบพักไว้จนสีผสมอาหารแห้งก่อนนะครับสำหรับวิธีทำวุ้นนมสดใส่ผงวุ้นน้ำตาลทรายน้ำลงในภาชนะแล้วเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วและปิดไฟได้เลยครับสุดท้ายนำถั่วกวนไปชุบกับวุ้นนมสดให้เคลือบจนทั่วแล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีสักพักตกแต่งด้วยใบไม้จัดใส่จานให้สวยงามเท่านี้ก็จะมีเมนูเก๋ๆอย่างวุ้นลูกชุบนมสดรับประทานกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับThank you.